ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นคงสะเทือนใจมากๆแล้วคงจะจดจำช่วงเสี้ยววินาทีนั้นไปได้ตลอดชีวิตเลยทีเดียวค่ะมีเรื่องราวของผู้หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็คือนายอับดุลฮากัมนิเดค่ะเป็นผู้ประสบเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดเขาเล่าเสี้ยววินาทีนั้นให้ฟังว่ามันเหมือนกับฟ้าผ่าแสงสว่างวาบเพียงแค่ชั่วพริบตาลืมตาขึ้นมาบ้านหายไปทั้งหลังแล้วแล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่เขาเก็บเงินมาตลอดทั้งชีวิตด้วยลองไปติดตามเรื่องราวของเขาได้เล่าย้อนให้ฟังถึงเหตุการณ์ในวันนั้นค่ะอยู่หลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จ3ปีครับทำงานกับแม่ครับว่าจะได้บ้านหลังนี้เหมือนฟ้าผ่าไปพอลืมตาดูท้องฟ้าสว่างเกิดเหตุจะพลุเข้าในบ้านพอดีเงี้ยพลุก็ลุกขึ้นเอาออกหินไม้อะไรกระเบื้องอยู่ทับลูกก็โดนทับเหมือนกันอยู่ๆก็เหมือนอัตช็อกไปประมาณ10นาทีได้หลังจากเงียบอัตช็อกแล้วก็ลุกมาอีกเหมือนปืนอากาศเหมือนสงครามเลยมาถล่มแล้วสระไม้สระหินเนี่ยถ้าผมไม่มีสติผมเป็นลมก็ไหม้หมดเลยทั้งลูกทั้งผมอุ้มลูกอยู่หน้าบ้านเห็นขาวฟุ้นไปหมดหลังจากนั้นก็เอาลูกออกก่อนตอนนี้อยู่ข้างนอกนึกอีกลูก3คนนึกว่าลูกเล่นอยู่หน้าบ้านออกไปข้างนอกก็หาลูกหาไม่รู้จะบอกยังไงไปดูแม่ก่อนแม่ก็ปลอดภัยอ่ะก็ไม่เป็นอะไรไม่นึกเลยผมนึกก็กลัวน้ำท่วมเลยปี2ปีก็น้ำท่วมทุกปีมุนุตอนนี้ก็อยากให้อยู่ที่หลบฝนก่อน